ค่ะนี่เราก็มาถึงตลาดสามชุกแล้วนะคะตลาดสามชุกตลาดร้อยปีค่ะจากที่ไปกราบหลวงพ่อโตพ่อดำวัดป่าเลไลมาแล้วนะคะที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีนะคะแต่จะเป็นน้องจุกวะเนี่ยน้องเนอร์ใช่น้องจุกน้องเนอร์เฮ้ยค่ะเดี๋ยวเดินเที่ยวตลาดกันนะคะจะชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆค่ะเราไปดูมีอะไรกินบ้างทานพอจะชาเป็ดตุ๋นเรามาซื้อน้ำพริกนะคะขาดไม่ได้ปลากระเชษอ่อนดีเอาน้ำยากะทิโลเท่าไหร่ป้าวันนี้ร้อยที่ร้านนี้จ้าไม่มานานเลยนะแก่โควิดก็ไม่ได้มานานเลยเอาครึ่งโลช่วงเดียวช่างผมเอาครึ่งโลถุงเดียวถุงเดียวเขียวอะไรเนี่ยไก่อันนี้ลูกชิ้นนี่ไม่หมายังบอกไม่หมานานแต่ทอดยังหมาบ่อยมีตอนนั้นโควิดก็ไม่ได้มาเอาลูกชิ้นนะเอาลูกชิ้นเท่าไหร่30อ่ะตักเท่าไหร่ตัก50อ่ะเอา50อันน้ำตาลีจ้า50จ้าต้องจ้าไปนี่ค่ะเอาขี้เหล็กเอา30พอป่ะใช่นี่เขาไม่มาจะขึ้นไอ้นั่นถือไข่น่ากินดูเลยเอ๊ะค่ะเดี๋ยวซื้อของกันนะคะจีร้านนี้อร่อยค่ะแวะได้ค่ะมันปวดดูพะโล ดูตับไหนตับไม่กล้า20สองถุงไม่กล้าหยอดก็ไม่ทำอะไรวันนั้นมาหาหมอค่ะปวดตาปวดหัวลามไม่ยอมกินตาแฉะก็ไม่ได้ยอมถึงกินไม่เข้ากันเลยแม่กินไม่เข้าเจ็บยาวันนั้นนี่หาหมอประพาสให้ยากินแค่ปวดหัวไปกินหายไปดูเลยปลาม้าหาปลาม้าไม่มีอันนี้อ่อนเที่ยวกันนะคะตลาดสามชุกนะคะข้างในกันแป๊บนึงนะคะนี่เราซื้อยาไปละเจ้าประจำน้ำพริกเท่าไหร่แล้วน้ำพริกอร่อยของฝากเยอะนะคะเดินเล่นกันนะคะตลาดสามชุกแบบโบราณนะคะตลาดแตงโมกะละมังข้าวเหนียวแดงเดินไปชมกันนะคะเนี่ยประมาณเท่าไหร่รวย2-2เนี่ยไม่พอสองอ่ะไม่นะอธิบายเดียวไอ้น้องจ่าลี่ชุดละ50 บาทเนี่ยเมื่อกี้นักเรียนมาซื้อจะหมดแล้วเอาไปชุดนึงไปลูกไปอย่าเดินเที่ยวก่อนป้าเนี่ยมาอุดหนุนป้าชุดนึงจ้าอย่าเดินเที่ยวก่อนนะอยากให้ลองชิมจ้าป้าอยากให้ชิมไม่เชื่อไม่ต้องซื้อจ้าหมดแบบเดียวอร่อยจ้าป้าขอบคุณค่ะค่ะชิมกันนะคะของฝากขนมสารนะคะถ้ามาวันธรรมดาก็จะของน้อยนิดนึงต้องมาวันเสาร์อาทิตย์นะคะตะเลิกนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆค่ะหลังตลาดสามชุกนะคะกับวันนี้นะคะ
นี่ค่ะเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยๆนะคะแตนสดหน่อยใส่กระบอกหรือใส่แก้วจ้าใส่แก้วกับกระบอกยังไงอ่ะใส่กระบอก25ใส่แก้ว20อ๋อเอากระบอกดีกว่าโอเคเดี๋ยวซื้อแตนสดกันนะจ๊ะได้แตนสดสดชื่นพร้อมกระบอกในไทย25บาทมีปอกปลาด้วยเดินเข้าตลาดค่ะเฮ้ค่ะนี่บรรยากาศตลาดสามชุกนะคะมี4ซอย5ซอยนะคะน่าจะเดินไม่ครบนะพาชมคร่าวๆนะคะยำไข่ก็มีนะคะปลาสลิดนะคะปลาสลิดถ้าเป็ดตัวเท่าไหร่อะไรคะเป็ดขี่รถอ๋อเป็ดนี่มันมีไฟมีเสียงด้วย100กว่าบาทค่ะอ๋อใช่คะไม่ได้เป็ดธรรมดาไม่มีเนาะเป็ดธรรมดาเราไม่มีมีเป็นรถแล้วมีจักรยานนี่มั้ย99นี่ถูกกว่าอ๋อ90ได้มั้ยคะท่านนี้แม่ๆดูหาเป็ดกันจะเอานี่ไดโนเสาร์จ้าเดี๋ยวเดินดูก่อนขอบคุณนะคะจะหาเป็ดที่มันเล่นน้ำเป็ดธรรมดาเราอยู่อย่างนั้นพวกตัวละ40 50ใช่จ้าขอบคุณนะคะจ้า20กุ๊บวันนี้เรามาวันธรรมดาวันจันทร์นะคะถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะจะเลิกนะคะจะเต็มเลยทุกซอยนะคะถ้ามาเที่ยวแนวนั้นนะคะจะเลิกนะคะตลาดน้ำตลาดโบราณทุกที่ค่ะแจ็คกระเพาะปลานะคะค่ะวันนี้ค่ะซอยนี้อันนี้จะออกแค่ปิ่นโตน่ารักน่ารักน่ารักสวยๆนะคะปิ่นโตแถวเล็กเท่าไหร่คะมีนะคะไม่มี200ค่ะอ๋อรุ่นที่200 220อะไรนะ220ใช่ค่ะน่ารักขอบคุณนะคะพิพัฒน์บริการสมรสโอ้ยสองแถวน่ารักเชียวแถวก็มีนะคะนี่ค่ะบรรยากาศคร่าวๆนะคะตลาดสามชุกนะคะขนมโบราณนะคะเด็ดเลยนี่ค่ะจากบรรยากาศตลาดสามชุกตลาดร้อยปีนะคะสุพรรณบุรีโอ้ไม่มีปลาหมาเลยมีแต่ปลาสลิดนะปลาหมาน่าจะมาวันธรรมดาเนาะตุ๊บตักค่ะตุ๊บตักสามถุงร้อยค่ะสามถุงร้อยเท่าไหร่เค็งนะสามห้าสามถุงร้อยนะคะจ้าเท่าไหร่เค็งคือละ50บาทนะคะค่ะจ้าโอ้นี่น่ากินเนี่ยน้ำส้มร้อนๆเลยจ้าเดี๋ยวค่ะใส่น้ำส้มก่อนนะคะ
จนถึงด้านในนะคะเพื่อพักตัวมีแล้วก็ร้ายนะคะทั้งคนทั้งไม่นะคะขนมเค็งขนมเปี๊ยะแบบของกินเยอะเลยวันนี้หาปลาม้าไม่ได้เลยเนาะไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ค่ะกับบรรยากาศตลาดสามชุกนะคะวันนี้พามาเที่ยวนะคะค่ะกลับแล้วค่ะไปดูของเล่นเป็ดน้อยสักตัวนะจ๊ะปิดท้ายลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นยักษ์เมคค้างเลยโอเคค่ะเดินทางกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะเราก็ได้เนาะกับข้าวเต็มเลยขนมจีนน้ำยาเนาะเอามาครึ่งโลแกงเขียวหวานลูกชิ้นตะกายนะคะขนมจีนน้ำยาร้านป้าแกอร่อยนะคะถ้ามาตลาดสำชูอย่าลืมแวะนะคะอันนี้พะโล้มีเราออกตับนะตับค่ะพะโล้ตับถุงละ20เองค่ะสองถุง40อร่อยมากค่ะพะโล้ข้างในเขาจะมีแยกขายตับกินแล้วก็รวมนี่น้ำมะพร้าวสดกระเฉดมา2กรัมค่ะนี่กายศาสตร์กล้วยนะคะจะได้แกงขี้เล็กแกงส้มแล้วก็มีตะละหล่นทรงเครื่องปูหล่นนะคะมาฝากที่บ้านเค้กค่ะเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาเที่ยวกันนะคะตลาดสามชุก100ปีสุพรรณบุรีนะคะฝากช่องเมนูแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ